สวัสดีค่ะพบกับหลิวแล้วก็เกมชาออลลิงพาร์ทที่4นะคะโดยในพาร์ทนี้นะเรากำลังจะไปที่ Spaceport กันนะคะสเปซพอร์ตอะอยู่บนนิวพาริโอนะอย่าทะลุปีนมันขึ้นไปล่ะใช้รถรางนะอันนี้เขาก็จะบอกว่าถ้าเราใช้ช็อตคัทเราก็สามารถที่จะไปนิวพาริโอได้เหมือนกันนะแต่เราจะขึ้นรถรางไปก็เพราะว่าในเควสมันบอกให้เราขึ้นรถรางนะใช่ปะล่ะสุดยอดไปเลยฉันเห็นแล้วฉันเห็นสเปซพอร์ตแล้วนี่คือประตูที่จะนำพาไปสู่ชื่อเสียงและความมั่งคั่งยินดีต้อนรับสู่สเปซพอร์ตสวัสดีซาลี่ชื่อซาลี่นะคะเจคนนี้สวัสดีไอนายเป็นผู้คุมสอบวันนี้เหรอไออีกละชื่ออันดิ AI ละอ่านว่าอันน่ะก็ประมาณนั้นแหละถ้าฉันปฏิเสธงานนี้พวกเขาจะยึดใบอนุญาตฉันละโลกนี้มันช่างอยู่ยากจริงๆเลยว่าไหมซาลี่แล้วนี่คือผู้ร่วมทดสอบวันนี้เหรอไม่บ่อยเลยนะที่จะได้เห็นคนที่ยังเป็นวัยรุ่นอยู่มาทดสอบเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นกันว่าพวกเขาจะเป็นนักค้นหาที่ยิ่งใหญ่หรือว่าจะเป็นแค่พวกเด็กกระโปงที่ไร้ความสามารถไม่สามารถเป็นนักค้นหาได้อะไรประมาณนี้แปลมั่วไอ้พวกเด็กกระโปงเนี่ยโอเคค่ะสำหรับการทดสอบครั้งนี้อย่างที่ฉันบอกนั่นแหละมันก็ไม่มีอะไรมากแต่ที่นายจะเข้าไปคือสนามฝึกฝนพวกนายเข้าใจนะเขาให้อะไรเรามาวะโฮปนายอ่ะเป็นหัวหน้าทีมชั่วคราวนี่คือเครื่องมือสำหรับสื่อสารแล้วก็นายสามารถใช้เจ้านี่เพื่อติดต่อและเทเลพอร์ตกลับมายังนิวพาริโอถ้านายทำมันหายหรือว่าไปอยู่ในที่ที่ไม่มีสัญญาณเนี่ยนายก็จะไม่สามารถติดต่อหรือว่าเทเลพอร์ตกลับมาได้เข้าใจนะแล้วก็เอานี่ไปด้วยโกคีกุญแจสีทองนะมันคืออะไรเนาะเดี๋ยวนายก็จะรู้เองแหละเอาล่ะเดินไปที่วงกลมนั้นได้แล้วเดินไปอยู่ในวงกลมนะอันนี้ก็แปลว่าพยายามให้เต็มที่นะจ๊ะถึงแม้ว่ามันจะไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยก็ไม่ต้องมาเสียใจทีหลังว่าไม่ได้พยายามนะก็เป็นกำลังใจแซลลี่นะนี่คือยานใช่ป่ะที่เราอยู่อ่ะโหแล้วเราก็วาร์ปเข้าไปในบับเบิ้ลบูนะมาบับเบิ้ลบูอ่ะเหมือนจะเป็นโลกแหละรู้สึกอ่ะโลกของเราอ่ะที่นี่น่ะเหรอมาบับเบิ้ลบูเหมือนพวกนี้ค่ะเขาเหมือนน่าจะใช้ชีวิตอยู่ในดาวเทียมนะในเรื่องแบบดาวเทียมที่เราเห็นกันเมื่อกี้ที่มันเป็นยานะคะแล้วก็เหมือนบับเบิ้ลบูมันอาจจะเหมือนมันอยู่ไม่ได้แล้วหรืออะไรสักอย่าง
มันก็เลยกลายเป็นที่ที่อันตรายมาบนบูเนี่ยน่าจะเป็นที่ของเรานะแบบที่ของเราอะไม่ใช่เป็นโลกของเรานะจากเนื้อเรื่องอะค่ะดูท้องฟ้าที่แสนกว้างใหญ่นั้นสีมันน่าทึ่งสุดๆไปเลยว้าวนู่นมันมหาสมุทรนี่นาสุดยอดไปเลยอยากรู้จังว่ามันจะแบบไกลไปถึงขนาดไหนนะเนี่ยเห็นไหมคือเหมือนกับเด็กพวกนี้ก็คือน่าจะเกิดบนดาวเทียมหรือว่าไอยานที่แบบเป็นที่อพยพหรืออะไรประมาณนี้ค่ะทีนี้พอเข้ามาในโลกมันก็มีมหาสมุทรมีอะไรเงี้ยก็เป็นสภาพของโลกเราเขาก็เลยแบบน่าจะตื่นเต้นอันโทรเข้ามานะคะอันบอกว่านายได้ยินฉันไหมโฮปโอ้ชัดเจนแจ่มแจ๋วเลยล่ะเราจะตอบอย่างนี้นะโอเคงั้นฉันจะบอกอะไรเกี่ยวกับการทดสอบนี้สักหน่อยเขาบอกว่าให้มองหากิฟต์3อย่างในพื้นที่นี้กิฟต์ในที่นี้หรือไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะแต่มันก็น่าจะไม่รู้อะเดี๋ยวดูไปก่อนละกันนะเราจะทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันก็อันนะคะบอกว่าให้มองหากิฟต์3อย่างในพื้นที่นี้ถ้านายสามารถเข้าถึงยีนเนี่ยและสามารถใช้งานกิฟต์กับยีนร่วมกันได้อะนายจะผ่านการทดสอบนั่นแหละเราสงสัยมากกิฟต์ไอ้การเข้าถึงยีนนั้นมันคืออะไรวะนี่ฮะน่าจะรำคาญจังแล้วก็นายนี่ไม่รู้อะไรเลยจริงๆถามไดซุเกะกับแรลลี่เอาเองละกันส่วนอาวุธน่ะสามารถเทเลพอร์ตมาใช้จากสเปซพอร์ตได้เลยไม่ต้องกังวลว่าจะต้องแบกมันให้เมื่อยโอเคโชคดีก็โอเคนะคะก็เหมือนเราต้องหากิฟต์สิ่งที่เขาเรียกว่ากิฟต์แต่คิดว่าไม่น่าจะใช่กล่องของขวัญ นะว้าวนั่นมันหีบทองนี่นะมันล็อกด้วยนะใช่แล้วเขาแบบแต่ว่ามันอ่ะเป็นเหมือนกับหีบโบราณมากๆเลยอ่ะเราสามารถใช้กุญแจเพื่อเปิดมันได้เรามีกุญแจจากที่อันให้ไว้แล้วก็บอกง่ายๆฉันมีกุญแจเมื่อกี้โกคีที่อันให้ไว้อ่ะเราก็จะมาลองเปิดเขาแค่สอนเรื่องการเปิดอ่ะหีบทองนะคะว่าหีบทองโบราณเนี่ยมันต้องเปิดด้วยการใช้โกคีนะนี่ไงเราได้กิฟต์สตาร์กิฟต์ใช่ปะใช่ไหมเขาบอกว่าอันนี้ก็เหมือนเป็นชีทแบบสำหรับเก็บคอลเลกชันอะไรเงี้ยถ้าเราเก็บครบเราก็จะได้ของขวัญพิเศษซึ่งเราก็สามารถหาแบบได้จากในดันเจียนแล้วก็เวทโมดนะคะนั่นแหละตามนั้นเข้าใจอุ้ยเราเจอกิฟต์วันแรกแล้วกิฟต์ก็คือไอ้นี่เองใช่ไหมคริสตัลที่แท้กิฟต์มันก็หน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองฉันไม่เคยเห็นของจริงมาก่อนเลยฉันเคยนะแต่ว่าเนี่ยมันแตกต่างจากที่ฉันเคยเห็นอันนี้ไดซุเกะบอกนะฮะเราบอกว่าอะไรเดี๋ยวมันมีแบบกิฟต์หลายประเภทเหรอเออใช่เราก็อยากรู้ไดซุเกะนะคะเขาก็บอกว่าใช่กิฟต์น่ะมันจะเป็นเหมือนกับว่าสิ่งของที่แบบล้ำค่ามากๆมีลักษณะคล้ายๆกับคริสตัลเหมือนอันเนี้ยแต่ว่าก็จะมีธรรมชาติหรือว่าความพิเศษของมันที่คุณสมบัติพิเศษของมันที่แตกต่างกันไปนะอันนี้เขาบอกว่านั่นแหละกิฟต์มันเหมือนกับว่าจะเป็นเหมือนกับอุปกรณ์แบบอาวุธที่แบบพิเศษที่ทุกคนต่างก็ต้องตามหามันก็เหมือนเดิมอะเออนั่นแหละประมาณนั้นบางอันมันก็จะเป็นไอเทมพิเศษนะคะหรือว่าเป็นอาวุธพิเศษแต่บางอันเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะอ
โอเคค่ะอันนี้นะคะมันก็จะบอกว่าแต่ว่ากีฟเนี่ยเอาตามความเข้าใจหรือนะเหมือนกับว่ามันไม่สามารถที่จะแบบใช้กับใช้กับอะไรคริสตัลที่มันสถานะไม่ตรงกันนะคะก็คือเราต้องรู้ว่ากีฟไหนเนี่ยมีประสิทธิภาพกับอะไรเมื่อเรานำไปแปลงเป็นไอเทมอะไรเงี้ยเหมือนกีฟมันจะน่าจะเป็นอะไรก็ตามที่มีสถานะของมันแล้วเราแบบเวลาเราจะแปลงไปใช้อะไรเงี้ยมันก็จะตามนั้นอะตามสถานะที่มันมีตามประเภทที่มันอยู่นะคะอันนี้เราก็เลยจะถามว่างั้นหมายความว่าเราก็คือต้องเลือกใช้กีฟกับไอเทมที่เหมาะสมกับมันอะไรอย่างนี้หรือเปล่าน่าแหละได้สื่อก็ใช่แหละใช้แบบนั้นแหละแล้วนี่เขาบอกแต่ว่ามันก็มีบางกีฟนะที่จะสามารถใช้กับแบบเรียกว่าอะไรอะใช้กับสถานะอื่นๆที่ไม่ตรงกับมันได้หรือเปล่าแต่ว่าไว้อธิบายทีหลังละกันอันนี้เอาแค่นี้ก่อนเออแค่นี้กูก็งงคือหนูก็งงนะคือเหมือนกับไดซูเกะจะสอนว่ากีฟอะมันจะมีสถานะพิเศษของแต่ละอันอะแตกต่างกันไปแล้วทีเนี้ยเวลาเราเอาไปแปลงเป็นไอเทมหรือไปทำอะไรสักอย่างก็คือมันก็ต้องตามสถานะของกีฟอะเรามั้งทีนี้ถ้าเราไปนำไปใช้อย่างอื่นมันก็จะไม่ได้แต่อาจจะมีกีพิเศษอะไรประมาณนั้นก็ไม่รู้เดี๋ยวเล่นไปแล้วก็เข้าใจเนาะนี่ไงเขาสอนใช้กีแล้วอันนี้เขาก็บอกว่าเราสามารถนำกีไปแบบไปเพิ่มน่าจะเพิ่มประสิทธิภาพหรืออะไรเงี้ยปะให้อาวุธให้อะไรเงี้ยมั้งไม่รู้อะแล้วก็โดยกีฟเนี่ยเราจะได้รับจาก Battle Mode รางวัลจากการเล่น Battle Mode หรือว่าพบในกล่องหีบสีทองนะฮะแล้วก็จัดการกีฟได้ในเมนูเนี่ยนะเขาบอกว่าให้เราดูเรื่องกีฟได้ในเมนูแคมป์เนี้ยหรอไหนวะเนี่ยมั้งไม่รู้ดูอะไรไม่ได้นะช่างมันก่อนแล้วกันนะคิดว่าสักพักเดี๋ยวน่าจะเข้าใจแล้วล่ะเพราะกีฟมันน่าจะเหมือนคริสตัลป่ะเฮ้ยอันนี้มีกล่องทองอ่ะเปิดได้ไหมอ่ะเรามีกุญแจไหมอ่ะเฮ้ยนี่ไงเนี่ยเราเจอกีฟเห็นไหมสตาร์ฟูดเหมือนกีฟอ่ะมันก็จะมีสีสีของมันใช่ป่ะเพราะเมื่อกี้เหมือนเราจะเจอกีฟสีแดงอันนี้ก็เป็นกีฟสีฟ้ามันอาจจะเป็นแบบคนละประเภทกันแบบประมาณนี้นะคิดว่านะนี่ดูนั่นสิบ้านเล็กๆน่ารักจังเลยฉันอยากรู้จังว่าใครอาศัยอยู่ในนั้นนี่ไม่ใช่บ้านนะอะไรนะนี่ไงคือไปกวนมันแล้วล่ะไดสเกลมันเธอด้วยมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยมันจริงเหรอเนี่ยไม่น่าเชื่อเลยแล้วก็อะไรอ่ะเธอควรจะเรียนรู้ไว้นะว่าถ้าอยากจะมีอายุยืนยาวบนมาเบิ้ลบูเนี่ยมาเบิ้ลบูเป็นที่ที่อันตรายเธอไม่ควรประมาทแม้แต่วินาทีเดียวเราก็จะตอบว่าอะไรดีล่ะมองเรามาช่วยกันกำจัดมันกันเถอะอย่ามาจะเถียงกันนะเออใช้ยิงแล้วกันเนาะเมื่อกี้มันทาบยิงOh,
端な軽率な真似すんなよ。เยี่ยมเลยเราได้การครบ3อันแล้วเราได้การว่าเราได้กีฟครบ3อันแล้วนี่คือการทดสอบของนักค้นหาใช่ไหมมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นี่นานี่เป็นคำพูดของผู้หญิงที่คิดว่ามอนเตอร์คือบ้านสินะได้สุกเกียร์ประชดฉันไม่ได้โง่นะยะฉันแค่ไม่รู้ฉันแค่จะทำให้รู้ว่านายอ๋อไม่ใช่สิเอ๋แล้วรีบบอกว่าฉันไม่ได้โง่นะยะเดี๋ยวฉันจะทำให้รู้ว่านายนะมองฉันผิดไปพวกนายได้กีครบแล้วใช่ไหมเร็วๆมากเลยดีมากงั้นลองใช้ยีนนะน่ะแล้วเราจะใช้ยีนได้ไงอ่ะเดซุเกะนายอธิบายแล้วกันถ้าอย่างนั้นจำได้ป่ะที่ฉันบอกว่ากีฟหนึ่งอย่างอ่ะก็มีความสามารถเฉพาะตามความสามารถเฉพาะตามสถานะของมันยีนก็แบบนั้นแหละแสดงว่ายีนก็ความสามารถแยกใช่ปะเมื่อเราสะสมกิฟต์ได้ครบแล้วก็จะเอามารวมกันเป็นยีนได้มันจะเป็นการใช้ที่คุ้มค่าอันนั้นก็บอกให้ก็ให้เราลองใช้แบบลองรวมกิฟต์เป็นยีนดูนะฮะยีนน่าจะอารมณ์อันนี้เขาก็บอกว่าเราสามารถที่จะรวมยีนรวมกิ๊ฟเนี่ยเพื่อให้เกิดเป็นยีนใหม่ได้นะคะโดยสามารถดูได้ที่แคมเมนูเนาะแล้วก็กิ๊ฟเนี่ยจะมีสีแล้วก็แรงของมันนะคะก็คือมันจะรวมได้แบบมันต้องตามที่มันบอกอะตามที่มันครบอะสีกับแรงของมันเนี่ยเห็นไหมสีแล้วก็แรง1 2 3นะรวมออกมาเป็นยีนซึ่งก็คือการ์ดเนี่ยแต่ในเกมนี้เขาเรียกว่ายีนนะคะรวมเป็นอะไรดีวะเมื่อกี้แลลี่กับเบสุเกะมันใช้การ์ดอะไรวะเอาอะไรดีเอานี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวขอดูว่ามันมีสกิลอะไรไฟเมจิกเนี่ยอ๋ออันนี้มันอันนี้สกิลเดียวกับที่แลลี่มีนะเมื่อกี้จำได้แลลี่มีสกิลที่เรียกว่าคอร์ไฟสตัสเนี่ยโดก้านี่เหมือนไดสุเกะมีป่าวะเนาะงั้นเราเอาไอ้นี่ดีกว่าคิดเมทหรือว่าไดสุเกะมีคิดเมทจำไม่ได้ใช่ไหมถึงเอาเนี่ยแหละเนี่ยค่ะเราก็จะเลือกกิฟต์มารวมเพื่อให้เป็นยีนก็คือเป็นการ์ดนั่นแหละใส่ยีนที่นายได้รับมาสิเขาก็บอกว่าก็สามารถใส่ยีนได้ที่แคมป์เมนูนะนะนั่นแหละนี่ไงมันก็คือใส่การ์ดอะไรเนาะโอเคเราจะพยายามทำความเคยชินกับคำว่าว่ายีนใส่แล้วรู้สึกยังไงกับยีนใหม่ของเธอบ้างล่ะโฮปยีนอะเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆบนดาวแห่งนี้เลยนะการใช้ยีนให้เป็นจะทำให้เธอมีชีวิตรอดบนมาโบโบนั่นแหละคือสิ่งที่นักค้นหาต้องรู้เนี่ยค่ะยีนการ์ดแล้วเขาก็บอกว่าเลเวลยีนที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เหมือนกับ ability เพิ่มขึ้นอะไรประมาณเนี่ยแล้วก็อย่าลืมพัฒนาแรงของยีนด้วยการรวมยีนคือการถ้าเรารวมยีนเนี่ยมันก็จะทำรวมยีนแล้วมันจะทำให้แรงของยีนอ่ะเพิ่มขึ้น
แล้วมันก็บอกว่าการ์ดเนี่ยก็จะเหมือนกับว่ามีค่าของมันที่แตกต่างกันไปอะค่ะมีดาวมีความสามารถอะไรของมันมีธาตุของมันอย่างเงี้ยธาตุประจำตัวของยีนโดยที่ธาตุของมันก็จะมีไฟน้ำเอิร์ธลมเอิร์ธดินแล้วนะไฟน้ำธาตุดินธาตุไฟฟ้าธาตุแสงสว่างธาตุความมืดธาตุแสงสว่างแล้วก็แบบเนเจอร์น่าจะธรรมชาติหรือว่าไม่มีธาตุแล้วก็ระดับของยีนนะคะแรงของมันนะก็จะมีแรงเอ็นแบบธรรมดาแรงอาร์เป็นแรนะแล้วก็เอสอาร์คือซูเปอร์แรส่วนดาวเนี่ยในกรณีที่มีดาวมากขึ้นอ่ะมันก็หมายความว่าแบบมันจะมีความแข็งแกร่งมากขึ้นนั่นอะไรน่ะยี่เอามันออกไปเดี๋ยวนี้นะเลยเกิดอะไรขึ้นปลาหมึกยักษ์อ่ะมันจับลันลี่ไปนี่เป็นส่วนหนึ่งของการทดสอบหรือเปล่าปลาหมึกยักษ์เหรอไม่นะนี่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการทดสอบรีบไปช่วยลารี่ดีกว่าโอเคค่ะก็เราก็เล่นมาถึงลารี่ถูกปลาหมึกยักษ์จับไปเนาะเหมือนกับว่าทานนี้เขาน่าจะสอนเกี่ยวกับยีนเกี่ยวกับกีบและแหละซึ่งหลิวก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่หรอกแต่ก็แค่รู้ว่าทวนก็คือเราก็รู้ว่าถ้าเรารวมกิฟต์เราก็จะได้ยีนแล้วยีนก็มีแรงต่างๆ3แรงคือR L เฮ้ยคือมีอะไรวะดูอ่ะลืมมี N R แล้วก็ S R แล้วการรวมยีนที่เหมือนกัน2อันที่เลเวลเต็มก็จะทำให้เราได้การ์ดที่มีแรงมากขึ้น1อันดับนะคะจริงๆอ่ะหลิวมีสอนวิธีเวลแล้วก็เกี่ยวกับยีนิดหน่อยไว้ด้วยนะดูที่ตรงตัวไอข้างบนแล้วกันนะคะโอเคงั้นสำหรับวันนี้เราก็แค่นี้ก่อนเดี๋ยวในพาร์ทที่5เราจะมาช่วยแลลี่ที่ถูกปลาหมึกยักษ์จับไปกันนะคะงูพบหันมาบ๊ายบายเพื่อนๆหน่อยลูกโอ้ยโอ้ยหันไม่ได้อ่ะเอางูพบไม่ยอมหันมาบ๊ายบายเพื่อนๆเลยบ๊ายบายอ้าวเจอมอนเฉยไม่เป็นไรเราจะลองกดออโต้แบทเทิลให้ดูมันมีออโต้แบทเทิลไม่เห็นไหมแบบถ้าเราไม่อยากจะกดเองไหนก็ไหนๆแล้วนั่นแหละมันก็บอกว่าออโต้แบทเทิลมันก็จะใช้ยีนใช้อะไรให้เองอะนะคะอันนี้ก็จะสอนการต่อสู้ก็จะมีคิติคอนมีอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ก็เป็นธาตุนะคะมันก็บอกว่ายีนแล้วก็มอนสเตอร์เนี่ยก็จะคือมีธาตุทั้งหมดประมาณ7ธาตุนะก็คืออย่างที่บอกเมื่อกี้ก็มีไฟมีน้ำแข็งมีดินไฟฟ้าแสงสว่างความมืดแล้วก็ไม่มีธาตุนะก็เขาก็บอกว่าระหว่างธาตุ2ธาตุเนี่ยมันจะแพ้ทางกันอย่างเช่นไฟก็แพ้น้ำน้ำก็แพ้ไฟดินก็แพ้ไฟฟ้าไฟฟ้าก็แพ้ดินแสงสว่างก็แพ้ความมืดความมืดก็แพ้แสงสว่างก็คือตรงข้ามกันเนี่ยมันก็จะเหมือนกับแพ้ทางกันนะคะส่วนไอ้ไม่มีธาตุเนี่ยมันก็ไม่ได้แพ้ทางใครอะนะก็นั่นแหละก็สอนการใช้สกิลว่าการเหมือนกับการสู้ถ้าเราเลือกธาตุมันก็จะทำให้เราแบบชนะได้เร็วอะไรประมาณนี้มั้งนี่ไงหนึ่งดีพอยนี้ใช้ท่าสู้มั้งแล้วนี่เขาก็บอกเกี่ยวกับไอ้วงกลมทางซ้ายบนนะคะมันเหมือนกับถ้าเกิดว่ามันขึ้นไปทางศัตรูเนี่ยศัตรูมันก็จะตีเราแรงก็คือไปทางเขาเรียกว่าอะไรวะทางซ้ายที่เป็นสีแดงๆนะแต่ถ้ามันไปทางขวาเนี่ยเราก็จะตีแรงก็แค่ตามนั้นอ่ะไม่มีอะไรมาก
แล้วก็การทำแอทแทคคอมโบมันจะช่วยให้วงมันขึ้นซึ่งมันจะส่งผลให้ดาเมจแรงขึ้นด้วยว่าเดี๋ยวเล่นๆไปก็น่าจะเข้าใจแต่เหมือนตอนแรกเราจำไว้ก่อนว่าอะไรแพ้ทางธาตุอะไรเนาะเราจะมีโอกาสได้เจออะไรอีกไหมอะพบถ้าพบไปเจอมอนเราก็จะไปกันแล้วนะไว้เราจะไปช่วยแลลลี่ทีหลังพบจะเจอมอนปะเราคงไม่เจอนะก็เดี๋ยวไว้เอ้าเจอแล้วเห็นไหมคือที่วิ่งหามอนเพราะว่าจะลองมาใช้ธาตุดูอันนี้ธาตุอะไรวะธาตุดินธาตุดินมันแพ้อะไรนะไฟฟ้าปะอันนี้มันไม่ใช่ธาตุอ่ะอันนี้มันไม่มีธาตุอ่ะซึ่งเราไม่มีธาตุไฟฟ้าเลยอ่ะไม่ช่วยเลยเลยอ่ะไม่เป็นไรเราจะไม่สู้ต่อนะเสียเวลาถ้าใครสงสัยว่าเฮ้ยทำไมหลิวไม่สู้อะทำไมหลิวเอสเคปหลิวไม่กดสู้มอนเงี้ยก็ดูจากตัวไอ้ด้านบนนะหลิวจะบอกว่าทำไมหลิวถึงไม่สู้มันเพราะมันเสียเวลานะคะข้างบนก็จะเป็นสอนวิธีเวลช่วงแรกๆนะเอสเคปหนีมันไปดีกว่าเพราะว่าสู้ไปก็เสียเวลาโอเคค่ะอันนี้ตัดจริงๆแล้วเดี๋ยวพาร์ทหน้าก็มาช่วยเลลี่กันค่ะ